วัสดีครับผมคอสิเตอร์นะครับอยู่รายการคอสิเตอร์ทอรีวิวครับผมก็โอ้โหหายไปนานนะครับในที่ผมได้ทำการคลิปโมเอ็กซ์งานเล็กกันดั้มไป OP พาโรดี้ที่จะยากเขียนของผมใช้เวลาตัดต่อเป็นสัปดาห์นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงผมเปิดเทอมแล้วก็คิดว่าน่าจะลงคลิปน้อยลงกว่าหลายเทอมที่ผ่านมาที่ผมเคยบอกไปนะครับผมก็มาก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรแล้วนะที่จริงก็มีรีวิวหลายอย่างแต่มันยังไม่พร้อมนะครับผมเราอยู่การรีวิวหนึ่งในของที่เรียกว่าแรงระดับหนึ่งนะครับผมก็คือ Direct Router Shot นะครับผมมันเป็นปืนนะครับจากซีรีส์ Ultraman Cosmos นะครับผมก็โอ้โห Cosmos ซื้อยกคือขนาดนั้น is all right แทนๆนะครับประมาณนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบมากนะครับผมซึ่งปืนรันเดอร์ช็อตนะครับเป็นปืนจากหน่วยพิทักษ์โลกคอนเซ็ปต์ของอุลตร้าแมนก็คือต้องมีหน่วยพิทักษ์โลกแม้แต่ยุคนี้จะไม่มีเราก็ตามนะก็ปีนี้ของซีรีส์นี้จะเป็นทีมไอซ์นะครับผมเป็นจะต่างจากชาวบ้านนิดหน่อยคือจะถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยจะแบบมุ่งกำจัดสัตว์ประหลาดอย่างเดียวใช่ไหมล่ะแต่ทีมนี้จะเน้นจับสัตว์ประหลาดแล้วทำให้สามารถอยู่ด้วยกันได้ด้วยอย่างสงบสุขนะครับผมประมาณนี้โดยปืนนี้นะผมที่จริงเนี่ยมันมีของออปชั่นมาอีกนะแต่ว่าผมมันมีแค่นี้เดียวผมได้มาฟรีจากพี่ใจดีคนหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับซึ่งส่วนอะไรนะรายละเอียดอ่ะมันเก่านะแถมเป็นมือสองด้วยหายากนะเห็นว่ามีรอยถลอกรอยโอ้โหประมาณนั้นแต่ไม่เป็นไรนะครับผมก็ลูกเล่นโอเคเล่นได้ก็สุดยอดแล้วนะแสงสะท้อนด้วยจังหวะนี้ก็เป็นปืนพกอะประมาณนั้นแหละปืนซึ่งมันต่อเป็นแบบเป็นช็อตเป็นไรเฟิลได้แต่ที่เขาไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่างๆอาจจะหาเจอก็ได้นะครับตามกลุ่มเดี๋ยววันนี้นะประมาณนี้ให้ดูก่อนนะครับว่ามันยังไงทำอะไรได้บ้างก็เนี่ยตอนสภาพแรกจะเป็นแบบนี้เป็นแบบพกเก็บนี่ได้พกสะดวกมากนะครับแล้วก็พอจะเป็นโหมดปืนเนี่ยนี่เรียกแบบโหมดเก็บแล้วกันผมใช้คำนี้แล้วกันถ้าจะเป็นโหมดปืนก็นี่ครับผมดึงอันนี้ออกมาตายเป็นประมาณแบบนี้นะครับผมลำโพงอยู่ตรงนี้ด้านเดียวใช้ถ่าน 3A 2ก้อนตรงนี้นะครับส่วนไฟ LED มีแค่ตรงนี้ครับตรงเดียวเป็นสีแดงนะครับผมและอันนี้คืออะไร3สีนี้ยังมีปุ่มตรงนี้ครับพอกดเนี่ยมันจะออกมาได้ครับอันแรกคืออย่างนี้คือมันเป็นภาพนะครับผมมันเป็นภาพแต่มันไม่เห็นแล้วครับมันเก่ามากแล้วอ่ะมันเป็นภาพแบบ3มิติอ่ะไม่รู้จะเรียกอะไรมันเก่าแล้วมันมองไม่เห็นหรอกครับมันเก่าแต่ไม่เป็นไรนี่ซึ่งเดี๋ยวจะค่อยอธิบายตอนเล่นลูกเล่นอีกทีนะครับนี่มันไม่เห็นแล้วครับแต่ภาพสุดท้ายมันพอเห็นอยู่อ่ะนี่ครับเป็นโลโก้หน่วยไอแล้วมันกลายเป็นอุลตร้าแมนคอสมอสด้วยนี่งอประมาณนี้ก็สำหรับโหมดเก็บแบบเนี้ยใช้คำนี้นะครับก็ไม่มีลูกเลยมากไม่มีลูกเลยแล้วกันก็ต้องมาเปิดซื้อตรงนี้นี่ซื้อจริงๆนะครับนั่นดีกว่าเลยถ้าจะเก็บเป็นโหมดปกติก็กดปุ่มนี้นะครับแล้วก็มีกลับมาอย่างนี้โอเคเปิดสวิตช์เลยโอเคครับผมเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก็เราเป็นโหมดยิงอยู่นะครับเราเป็นโหมดยิงปกตินะนี่กดค้างได้นะครับค้างได้เสียงชัดเจ๋วเลยนะครับผมเก่าแล้วแต่ยังชัดสุดยอดเลยลองเปิดอันนี้ดูนะครับเป็นสีแดงนี้ดูก่อนนี่เป็นเสียงสแกนคล้ายๆอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกนะผมไม่ได้ดูคอสมอสนานแล้วครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นเสียงกับสแกนอะไรสักอย่างประมาณนี้ต่อไปสีเหลืองนะครับเสียงเหมือนกับปกติเลยเนี่ยเหมือนกันเลย
มันก็เลยต่อมาลองเป็นสีเลื่อนกันดูนะครับสุดท้ายมันก็เป็นคอนเทกต์อะไรสักอย่างเพราะว่าผมคิดว่ามันตามอันนี้ด้วยเพราะว่าอีสองอันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันผ้ามันเละแล้วอ่ะเออแต่เนี้ยมันเป็นโลโก้หน่วยไอใช่ไหมล่ะก็น่าจะเป็นติดต่อกับฐานใหญ่นะเสียงดังมากนะผมคิดว่าข้างบ้านน่าจะได้ยินเสียงมันดังมากลองเล่นอีกทีนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไม่มีอะไรแล้วก็รู้ที่จริงอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวมันขึ้นภาพให้ดูกันเป็นตัว Ladder Shot เนี่ยเราสามารถไปเล่นกับอุปกรณ์เสริมได้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันจะมีรูใส่อยู่เนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งถ้าผมเจอตัวออปชั่นเสริมเมื่อไหร่อ่ะผมก็จะกลับมารีวิวอีกรอบแล้วกันนะครับผมก็คงประมาณนี้เกี่ยวกับการรีวิว DF Ladder Shot นะครับผมปืนหน่วยไอซ์จากเรื่อง Ultraman Cosmos นะครับผมก็ผิดพลาดมากันไปตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เพจ The Dream Studio นะครับผมเป็นเพจที่จะสำหรับอัพข่าวสารของช่องเราโดยเฉพาะเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยนะช่องเพจหลักของเราอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย